มีหน้าที่ทำตามคำสั่งครับไม่เห็นเป็นรอยผ่าผ่าตรงนี้ครับเพื่อนตอนนี้ยืดเท่าไหร่ครับ40ครับ40ครับผมโอ้เพื่อนกันงั้นครับโอ้ยเดี๋ยวนะหมอ4ปีถามว่าวันนั้นน่ะครับผมที่มันเจ็บกับปวดไปทำอะไรมาคืออยู่ดีๆมันปวดขึ้นมาเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นหลายๆเดือนเนี่ยผมเคยมีอุบัติเหตุบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วที่สมองเนี่ยไปเจอได้ไงครับสมองคือMRI ไปเจอคือที่ไปเจอเพราะว่าอาการคือมันแบบปวดหัวเป็นโรคหลงลืมอะไรเงี้ยครับครับแล้วเขาเลยไปสแกนแล้วเจอมีพี่น้องกี่คนครับมี2คนครับเราคนโตเป็นคนเล็กครับโอเคด้วยความเคารพตอนนี้พี่เวททำอะไรอยู่ครับเป็นวิศวกรครับด้านด้านไฟฟ้าบวกคอมพิวเตอร์ครับสองอย่างเลยนะครับโดนจุดนะเอกชนหรือรัฐบาลครับเป็นเอกชนครับงั้นก็เป็นโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่ครับเป็นเกี่ยวกับด้านเน็ตเวิร์กครับคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กร่วมสมัยด้วยครับไฟฟ้าบวกคอมพิวเตอร์ครับคำว่าไฟฟ้าบวกคอมพิวเตอร์เนี่ยปริญญาคนละใบถูกต้องครับคือผมจบไฟฟ้าครับแต่ผมมาทำคอมพิวเตอร์ครับจบไฟฟ้ามาทำคอมพิวเตอร์แต่ใบปริญญาของคอมพิวเตอร์ไม่ได้มาแต่ได้ไม่ได้มาได้ประสบการณ์ครับถ้าพูดถึงความเป็นไฟฟ้ามันคืออะไรครับความเป็นไฟฟ้าคือความต่างศักย์ครับความต่างศักย์ถ้าพูดถึงความเป็นคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์คือเป็นบิตครับ01ครับโอเคเก็ทดีมากสุดยอดเพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้ไหมครับว่าตอนนี้ไฟฟ้าความต่างศักย์ระหว่างลุงหงอกกับพี่เบ้นกำลังแลกเปลี่ยนกันครับผมโอเคถ้าเป็น01ก็ลุงหงอกก็10พี่เบ้นก็01สลับกันมาเนี่ยนะ01 01เนี่ยเนาะครับผมโอเคนี่แหละพี่เบ้นจะได้คำตอบจากตรงนี้แหละจะอยู่ตรงกลางระหว่าง0กับ1แหละครับครับอยู่ตรงกลางระหว่างความต่างศักย์นั่นแหละครับครับที่จะแลกเปลี่ยนกันค่อยๆไต่ระดับไปทีละ 1% 0.5% อย่ากระโดดครับดูลงออกมานานแค่ไหนแล้วครับน่าจะเกือบปีแล้วครับเกือบปีจุดที่วันแรกที่เจอคือมันเจอบังเอิญหรือว่าไปหาอะไรครับผมหาเกี่ยวกับนรกสวรรค์อะไรเงี้ยครับนรกสวรรค์ทำไมไปหานรกสวรรค์ ผมชอบปรัชญาอยู่แล้วนะครับโอ้เอาล่ะนั้นอธิบายข้อปรัชญาหน่อยครับปรัชญาใช่ไหมครับก็คือเอาความของตัวเองก่อนเคยคิดนะครับตอนนี้นึกไม่ออกไม่เป็นไรแล้วพอดูลุงออกเจอวันแรกนั่นคือดูอะไรครับเป็นการทฤษฎีหรือเป็นภาพปฏิบัติก็เป็นทั้งเป็นทฤษฎีครับเป็นเจอทฤษฎีเจอเรื่องอะไรครับจำได้ไหมครับเจอเรื่องมนุษย์ต่างดาวครับแล้วฟังแล้วเป็นยังไงก็ดีครับผมชอบครับผมเห็นลุงออกเป็นดาราเลยเชิญครับเชิญครับถึงมือลุงเลยฮะลุงเป็นอะไรนะวันนั้นนะครับอ๋อฟังไม่ทันลุงเป็นอะไรนะเป็นประมาณบ้านเลยนะลุงหอครับครับนอนแล้วนะครับครับแล้วคุยกับคุณแอดมินเอานะครับ
ลุงออกเป็นอะไรนะครับอ๋อผมรู้สึกกับลุงออกเป็นลุงออกเป็นดาราเป็นดาราครับผมชอบไหมครับผมชอบชอบแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆคือผมก็ไม่ยังไม่ได้มีความคิดว่าตัวเองจะมารักษาครับแต่ว่าคือผมก็เป็นมาอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าก็เนื่องด้วยแบบผมจากอย่างที่บอกครับผมไปชอบทางปรัชญาที่ลุงออกสอนก่อนแล้วก็ถึงวันนี้ก็เลยแบบว่าไหนๆก็จะต้องผ่าตัดเดือนนี้แล้วครับก็ชิงลงมือก่อนดีกว่าชิงลงมือก่อนเลยดีกว่าครับโอเคเข้าใจครับมาหาลุงก่อนถามว่าเมื่อได้ฟังลุงออกมา1ปีเนี่ยครับรวบรวมความเป็นลุงออกใน1ปีให้ฟังหน่อยก็คืออะไรฮะ1ปีใช่มั้ยครับรวบรวมใช่มั้ยฮะก็เป็นปรัชญาแหละครับปรัชญาก็คือเหมือนกับว่าบางทีสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่คือหมายถึงว่าค้นหาความจริงตามเรียกว่าตามอะไรดีอะตามความคิดที่มีเหตุมีผลนะครับเรารู้จักลุงหมอกมาตั้งนานแต่ก็คิดว่ายังไม่อยากใช้บริการลุงหมอกด้านสุขภาพแต่เราเคยดูด้านสุขภาพบ้างไหมครับเคยดูบ่อยครับที่ดูบ่อยเนี่ยดูแล้วได้อะไรบ้างครับคลิปสุขภาพนะก็ได้เหมือนแบบเหมือนมันเป็นไปได้ไหมมันแปลกใช่ใช่คิดว่าแบบเป็นไปได้ไหมคือแบบถ้าเราได้พิสูจน์เองมันจะทำให้แบบว่าจริงๆเขตผลเนี่ยเราก็ผมก็เชื่อลุงหมอกอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าแบบพิสูจน์จริงๆมันก็จะแบบทำให้แบบมันเหมือนกับความมั่นใจเราไม่ได้เชื่อเพราะว่าเราใช้คำว่ายอมรับได้ดีกว่าใช่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 จะยอมรับโดยใจตัวเองเลยอะไรประมาณนี้ครับอีกอย่างหนึ่งเราเรียนไฟฟ้ามาด้วยเพราะลุงก็พูดเรื่องไฟฟ้าเหมือนกันใช่ผมก็ฟังเรื่องไฟฟ้าสถิตครับในตำราที่แม่เรียนมาไฟฟ้าสถิตคืออะไรไฟฟ้าสถิตก็คือผมตอนที่ผมนึกออกใช่ครับมันแยกไฟฟ้าระหว่าง AC กับ DC ให้ฟังก่อนเอาพื้นฐานก่อน AC เป็นก็เป็นกระแสสลับอนาล็อกนะครับ DC เป็นกระแสตรงกระแสตรงก็อาจจะบวกลบตรงๆเลยไม่สลับกันแล้วก็ชอบทฤษฎีบิ๊กแบงครับชอบทฤษฎีบิ๊กแบงด้วย before big bang ทำไมล่าสุดที่ลุงหมอบรรยายไม่มาล่าสุดใช่ไหมฮะผมไม่ค่อยออกไปไหนครับผมอยู่ประมาณ3-4ปีเนี้ยผมไม่ออกไปไหนไม่เจอใครไม่คบเพื่อนไม่อะไรเลยเฮ้ยแต่ไม่ได้ซึมเศร้านะซึมเศร้าไหมก็ไม่นะก็ไม่ซึมเศร้าครับไม่เคยคิดเรื่องฆ่าตัวตายไม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพียงแต่ว่าแบบเราเหมือนเราร่างกายเราติดลบอยู่เราเลยไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอใครอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายตัวเนาะครับไม่ได้หลบสายตาไม่ได้วิ่งหนีหายไปไหนครับบ้านอยู่ไหนนะฮะบ้านอยู่ทางมอเตอร์เวย์ทางแถบศรีนครินทร์นะครับจ้าคนเลยโยกครับไกลผมอยู่บางพลีครับอ๋อผมใกล้ๆผมครับอยู่กม15ครับอ๋อฮะผมไปทำงานแถวนั้นบ่อยครับครับแล้วต้องแล้วพี่ต้องมาทุกวันเหรอครับไม่ฮะอยู่มาเกาะติดสถานการณ์ที่นี่มา3ปีแล้วฮะอ๋อคือมาอยู่นี่เกาะติดสถานการณ์เลยครับลุงหมอกทำวิทยุมาประมาณ20ปีเพิ่งเริ่มไปเมื่อเดือนมีนาครับอ๋อครับผมก็เสียดายครับฟังเหมือนกันว่าที่ลุงหมอกบอกเลิกแล้วว่ามีนาครับครับแล้วก็ได้แลกกับเทคโนโลยีในตัว Facebook Face Live YouTube เนี่ยครับครับก็มาแลกกันพอดีอ๋อครับผมพี่แว่นดูจาก YouTube หรือ Face ครับผมดูจาก YouTube ครับ YouTube อัปเดต YouTube หรือดูไปเรื่อยเปื่อยอัปเดตผมติดตามอยู่โอเคดีครับเพราะว่าจะได้รู้ว่านี่คือมือที่3ครับพี่แว่นในมือที่3ครับครับยังไงครับคือ ไม่เปิดเผยไม่ไม่ใช่ไม่เปิดเผยหมายความว่าเป็นคนที่ได้ติดตามจริงๆครับแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยครับนั่นหมายความว่าภาษาที่ลุงออกใช้อ่ะครับครับภาษาที่ร่วมสมัยมากครับเพราะว่าไปขุดเอาเมล็ดพันธุ์ที่2สาขามาเลย
ต้องการให้ห้ามชมนะต้องการให้แก้ไขอะไรแล้วด้านไหนบ้างครับแก้ไขครับใน YouTube และ Face Like อ่ะครับYouTube เปิดก็ได้เอาที่อยากให้มันเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในที่ดีคิดไม่ออกก็อาจจะคือผมชอบฟังบรรยายนะครับครับก็คือส่วนมากลุงหงอกจะบรรยายก็คือต่อเมื่อมีคนถามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็แบบอยากแบบถ้าแบบแยกหัวข้อจริงจังไปเลยก็จะน่าสนใจนะครับอย่างเช่นแบบเรื่องมนุษย์ต่างดาวโลกสวรรค์เรื่องพลังงานบริสุทธิ์เรื่องอะไรครับครับคือจากที่ดูก็คือว่าทั้งชั่วโมงมันก็จะไม่เต็มอะครับครับก็คือจะมีคนถามแล้วลุงหงอกอาจจะอธิบายสักประมาณ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยครับเผื่อแยกหัวข้อไปเลยครับคือเดี๋ยวไม่โดนใจเราสักเท่าไหร่จริงก็โดนอยู่แล้วฮะน้อยไม่พูดโดนเราน้อยไงครับอ๋อใช่ใช่ใช่คือเรา5นาทียังไม่อิ่มครับยังไม่อิ่มถูกต้องใช้ได้ครับไม่แปลกหรอกครับที่คุณจะเป็นอาการแบบนี้ฮะเป็นอาการฟังใหม่นะครับคนที่ทำอะไรที่คนรับไม่ได้หรือยังมาไม่ถึงมันล้ำนะครับใช่ไหมฮะรับในสิ่งที่บุคคลไอ้ดีนะครับครับดันไปฟังรู้เรื่องใน5นาทีนั้นแล้วรู้ด้วยว่าเลยจาก5นาทีนั้นเป็นเรื่องอื่นไปแล้วโอเคไหมครับครับแสดงว่าฟังรู้เรื่องนะฮะฟังใหม่ฟังใหม่นะครับแสดงว่าคนอื่นที่เขาฟังอยู่ครับเพราะว่าเขาย่านหน้าจะยังนะเห็นไหมครับครับคุณจะไปจับได้ในจุดที่เป็น5นาทีไฮไลท์ครับแล้วคุณยังบอกว่ามันไม่อิ่มครับเห็นไหมครับครับเพราะว่าตั้งแต่ทำบ้านเราดอททีวีมาครับประมาณ 20,000 กว่ายูเซอร์นะครับครับตัดยอดคัดเหลือไม่เกิน3คนครับที่เปิดเผยตัวตนนะฮะที่เปิดเผยก็ไม่รู้นะคือคำว่า3คนหมายความว่ารับเรื่องราวของกลุ่มพลังงานได้ครับรับเรื่องราวของกลุ่มเชิงธรรมชาติได้รับเรื่องราวของพุทธศาสตร์ได้ครับมีพี่แว่นเนี่ยครับเรื่องวิทยาศาสตร์ครับเนี่ยที่มาเปิดเผยตัวตนครับก็แสดงว่าครบ4สาขาแล้วครับที่ลุงหงอกใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21สิ่งที่ลุงหงอกเล่าหรือพลังงานบริสุทธิ์นะครับมันเข้าใจไม่ได้และหรือมันไม่เข้าใจมันไม่น่าครับมันเข้าใจไม่ได้ฟังยังไงมันก็จะไม่เข้าใจแล้วมันเข้าใจไม่ได้มันรู้ได้ด้วยความรู้สึกอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นแต่ผมฟังแล้วผมเข้าใจนะที่ลุงหงอกอธิบายเรื่องบิ๊กแบงเรื่องอะตอมแล้วแบบมีอิเล็กตรอนมีโปรตอนข้างในแล้วก็มีนิวตรอนอะไรครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารมืดครับอันนั้นก็ฟังแล้วแบบมันแมทช์กับที่ผมแบบอ่านหนังสือมาเลยครับผมครับครับแต่มีที่ยังจุดที่ไม่เข้าใจก็เผื่อลุงหงอกจะปุยให้ฟังหรือทำคลิปต่อไปก็คือจะมีเรื่องนรกสวรรค์นะครับแล้วก็คือนรกสวรรค์ตามพุทธศาสนาเป็นภพภูมิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็ฟังจากที่ลุงหงอกสื่อมาครับก็จับใจความว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของไปเป็นสัตว์อย่างอื่นเช่นอะมีบ้าพวกอะไรเนี่ยถ้าเป็นนรกกันฮะครับพวกหมาแมวหรืออะไรเงี้ยฮะก็ถ้าไม่ใช่สัตว์ที่มองเห็นน่าจะเป็นพวกแบบเป็นแบคทีเรียเป็นอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ใช่พวกไวรัสอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากแบบให้ลุงออกจำแนกไปเลยว่าไอ้อันนี้คือแบบเปรียบเทียบกับอาจจะเป็นภพเปรตนะอะไรเงี้ยฮะอันนี้อาจจะเป็นเปรียบเทียบกับภพอสุรกายครับในประมาณนี้พี่เว้นก็ต้องแชร์บ่อยๆครับเพราะว่าอย่าลืมว่า2วัยอือโอเคมั้ยครับวัยช่วงวัยมันต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อพี่เว้นอ่านมาแล้วก็ต้องการให้เทียบอันนี้ได้มั้ยครับพี่เว้นต้องถามครับเอามาสรุปด้วยครับเออโอ้ครับทางลุงหมอก็ดูเลยครับเดรัจฉานเปรตอสุรกายครับนู่นน่ะในนรกนู่นก็จะพูดอยู่ในกลุ่มพุทธศาสตร์ไปครับอีกอันนึงที่ลุงหงอกยกขึ้นมาที่เป็นพญามัจจุราชคือสครับพี่ว่ารู้จักสครับมั้ยในอียิปต์อ่ะไม่รู้จักครับพญามัจจุราชที่เป็นตัวเหมือนแมงกุจิอ่ะไม่รู้จักครับเอาไว้
บายก็ถามมาหลังไมค์ก็ได้ถ้าไม่เปิดเผยอ่ะอ๋อครับเขียนมาเลยเขียนมาที่หน้า Facebook ก็ได้เพราะว่าเมื่อไม่มีคนถามอ่ะครับก็จึงไม่ได้ถูกเล่าครับเป็นไงครับรู้สึกว่าครับถ้าไม่มีช็อตเนี่ยต่อไปผมจะใช้เก็บครับต่อไปจะใช้เก็บครับค่อยๆบ่มครับครับพี่เวนถือกล่องแล้วไปเดินไปครับเอากล่องไปด้วยกล่องข้างระวังอย่าเพิ่งยึดกล่องข้างก็นั่นแหละกล่องนี้นะฮะคือตอนเดินผมจะไม่ชัดครับแต่ตอนนั่งจะยังเมื่อกี้ยังปวดอยู่คือจะว่าง่ายๆไงนี่ก็ลุงหงอกอุตส่าห์ช่วยเยอะแล้วถ้าเหลืออยู่จะใช้เข็มอย่างเงี้ยครับเป็นทางเลือกซะมากกว่าได้ครับครับผมก็เอาจริงๆก็มุ่งไปเรื่อยๆครับรู้สึกน้อยใจที่ทำไมผมรับพลังงานไม่ได้ไม่ใช่คนอื่นเขาหายกันหมดเลยอะไรเงี้ยครับไม่ใช่เว้ยฮะเพื่อนเข้าใจใหม่ไม่ใช่เข้าใจผิดนะฮะขอเข้าใจใหม่ครับบอกว่าก็ผมเฉลยแล้วไงว่ามันไม่แปลกเลยพี่แม่งเสือกเป็นอย่างนี้ไม่ดีครับผมพูดคำว่า 20,000 คนกับ3ปีมีแค่4คนเท่านั้นที่รับลุงหมอกได้ครับคำว่ารับได้คืออะไรอธิบายในสิ่งหรือเข้าใจในสิ่งที่ลุงหมอกพูดมีอยู่แค่4คนครับโอเคนะครับที่เหลือคือไต่ระดับของการคิดตามอยู่ครับโอเคนะครับ4คนเนี่ยมันเป็นตัวแทนขององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่11จริงๆตอนนี้ทำอะไรกินกันไม่ได้ make sense เลยครับนะมันคือคำถามโอเคมันคือคำถามอย่างเดียวให้เราได้หาคำตอบเหมือนกับวันหนึ่งที่เจ้าชายกิรัฐากินหรูอยู่สบายมาหมดครับอยู่ๆวันหนึ่งไปเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนชัดเจนนะครับล้วนกันเรียนมาสูงครับหน้าตาก็หล่อครับโอเคนะทุกอย่างมีครบครับจะกินจุดๆนอนเห็นไหมครับครับแต่เหตุใดฉะไหนเล่าสิ่งภายนอกรอบตัวไม่สามารถช่วยอะไรเราได้นี่คือคำถามไงนี่ไงอันต่อมาแต่ในขนาดเดียวกันไอ้ความเป็นบอลของเราที่มันเป็นเขาเรียกว่าลายเส้นของเราดันมาสนใจในเรื่องที่ชาวบ้านเขาไม่สนใจกันและดันเก็ตด้วยนะครับรู้เรื่องเลยนะเพราะว่าไม่ใช่สายที่เรียนมานะครับไฟฟ้ากับคอมพิวเตอร์ไม่ได้เกี่ยวกับฟิสิกส์เลยนะมันจะมิดเมดมันก็ไม่เกี่ยวครับลุงหงอกเหมือนกันวันหนึ่งลุงหงอกก็เจอกับเหตุการณ์ที่มันประหลาดเกิดขึ้นภายในร่างกายครับก็หาคำตอบก็เหมือนพี่แว่นนี่แหละวันนี้พี่แว่นก็ต้องหาคำตอบแต่คำตอบที่ได้นี้มันดันกลายเป็นว่าคำตอบมันอยู่ในตัวเราซะงั้นครับนี่นะครับที่เรากำลังไล่ตามหาอยู่เพราะฉะนั้นน่ะที่พี่แว่นกำลังเดินทางเนี่ยคนหาไปเรื่อยเรื่อยคิดดูนะว่าถ้าเป็นคนที่ก็เรียกไม่มีที่มาที่ไปอ่ะถ้าทำตามความเชื่อและชอบนะป่านนี้มานั่งรอกันเราไม่ต้องรอถึง1ปีมาเจอกันหรอกก็ต้องมาแบบโอ๊ยลุงงอกนู่นนี่นั่นนี่นั่งอยู่ในมุมของตัวเองเห็นไหมครับจนนอนเลยเฮ้ยไม่ได้ธรรมชาติมันบีบธรรมชาติมันบีบธรรมชาติมันบีบบีบเสร็จปุ๊บฟังให้ดีนะครับครับความเจ็บและความปวดมันคือตัวที่ทำให้เราอยู่กับตัวเองจริงไม่จริง4ปีมาเนี้ยอยู่กับตัวเองมาตลอดใช่ๆไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องอื่นได้เลยเห็นไหมครับครับวันที่เจ้าชายเนธาคิดนั่นสวัสดีครับนั่นคือเวลาพูดแล้วจ้าน ั่นคืออารมณ์เดียวอารมณ์เดียวคือความแปลกครับมันแปลกอ่ะมันแปลกยังไงมันก็ต้องแปลกครับใช่เลยพอแปลกเสร็จก็เลยไปตามหาความแปลกเห็นนะครับโอเคแหละท่านไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแต่ความสงสัยของท่านน่ะ
มีมากเหลือเกินก็คือมีความคิดเพียงอารมณ์เดียวครับก็คือสิ่งที่มันตรึงตาตรึงใจเหมือนกันสิ่งที่มันสะกดใจเรามันเป็นสะกดกายเราครับสะกดใจเราก็สะกดฟังใครก็ได้แต่มาฟังลุงหมอกเฮ้ยอันนี้เอาเราอยู่เว้ยที่สะกดใจตรึงใจตรึงใจสะกดกายเราแสดงว่ากายเราฟังให้ดีนะครับครับกายเราธรรมชาติมันล็อกฟังให้ดีนะมันล็อกให้เราอยู่เพื่อตัวเรามันไม่ได้ล็อกแบบเอามาพาดครับให้อยู่กับที่มันล็อกเพื่อให้เราอยู่กับตัวเราผมไม่ได้มาพูดให้คุณดีขึ้นด้วยแต่ผมแค่เฉลยเริ่มเฉลยมาให้ฟังไอ้คำว่าปรัชญามันคืออะไรปรัชญามันแปลว่าความสงสัย มันจะหมดสงสัยคือมันเป็นปัญญาอีกข้างหนึ่งไอ้ที่เรียนอยู่ทุกวันนี้มันเป็นจิตวิทยา มันไม่ใช่ปรัชญาครับเพราะปรัชญาจริงๆแล้วนะฮะพออยากรู้คำตอบปุ๊บมันตอบเลยแล้วตอบได้ในที่เดียวกันด้วยคิดปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าปัญญาปรัชญามันแปลว่าปัญญาครับทีนี้ปรัชญาถ้าวันนี้ที่โลกในทางโลกเนี่ยเรียกความสงสัยสงสัยก็คือหาคำตอบจนเกิดปัญญาทีนี้ความสงสัยนั้นนำไปสู่ปัญญาเนี่ยปัญญาก็จะมีแค่2ระดับก็คือปัญญาบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองครับพี่แว่นกำลังตามหาความบริสุทธิ์ที่อยู่ในความไม่บริสุทธิ์ที่ไงเห็นไหมฮะใจมันตรึงมันรู้มีสิ่งนี้อยู่แล้วยอมรับได้แล้วมีอยู่จริงมุ่งมั่นมากนั่งอยู่กับมันกินนอนอยู่กับมันแต่ตัวกายเหมือนมันหักล้างเอ๊ะไอเราก็ชอบสิ่งนี้แบบ อยู่วนเวียนอยู่กับตรงนี้ทำไมมันไม่ปลดล็อกเราถูกไหมเลยครับนั่นคือพี่แว่นฮะถ้าถามว่ามันโฟล์ถ้ามันโฟล์หมดพี่แว่นไม่ต้องมาเกิดแล้วครับครับถูกป่ะก็คือบริสุทธิ์ไปเลยมันก็ไม่เข้าองค์ประกอบของการเกิดครับสมัยก่อนเวลาที่เราได้ยินมาเรียกการเกิดเป็นทุกข์ทั้งสิ้นครับทุกข์ที่ว่านี้ไม่ใช่ที่เจ็บปวดอย่างเดียวนะทุกข์ที่ว่านี้กินอาหารอร่อยนั่นก็ทุกข์ครับทรมานแสนทรมานเดินบนอะไรล่ะลานปูนร้อนก็ทุกข์ครับคือตีว่าความทุกข์นั้นน่ะคือเป็นทุกข์ขังทุกข์ขังนั้นคือเกิดดับครับก็คือไม่คงที่พอไม่คงที่ก็เลยแปลงเป็นภาษาร่วมสมัยว่าไม่บริสุทธิ์ครับเพราะมันไม่คงที่ไงเดี๋ยวมันก็จะร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวปวดเดี๋ยวไม่ปวดเดี๋ยวปวดเดี๋ยวไม่ปวดครับจุดที่เราเดินทางมาเราดันเลือกเดินในเส้นทางของวิทยาศาสตร์ครับที่เราเลือกให้ตัวเราอ่ะเราเรียนวิทยาศาสตร์มาแต่ถึงจุดหนึ่งวันนั้นน่ะคือเรายังไม่เจอกันเมื่อ4ปีที่แล้วว่าง่ายครับถ้าเราเจอกันก่อนคงง่ายกว่านี้เห็นป่ะเกี่ยวกับคุณพ่อเนี่ยคุณลูกก็ได้คุณพ่อเนี่ยได้กับตัวแต่คุณลูกก็ได้ทั้งปัญญาแล้วก็ได้ทั้งตัวเขาเมื่อคุณลูกคือคุณน้องผู้หญิงนะครับเพราะว่าตอนที่เขามาผมไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรผมก็ถามเขาเป็นอะไรครับคุณพ่อบอกปวดข้อเท้าครับทีนี้ภาษาในการคุยกันมันจะเป็นคำตอบเช่นโทนเสียงของคุณพ่อเขาครับภาษาที่คุณพ่อเขาใช้แล้วก็อากัปกิริยาคือ3ตัวนี้มันจะเป็นที่มาของรังสียมหิตรังสียมหิตมันจะดูง่ายจากเสียงภาษาแล้วก็อากัปกิริยาถ้าวันหนึ่งผมว่าพี่ไม่ต้องเจอคนในงานอ่ะมันจะเจอพวกที่มันแข็งๆอ่ะมันไม่ค่อยอ่อนข้อมันไม่ค่อยยืดหยุ่นนั่นแหละคือรังสียมหิตโอเคนะเสร็จปุ๊บผมก็รู้เลยมันง่ายพ่อเป็นอะไรแค่ปวดข้อเท้าหรอเขาเท้าแผลงเท้าเพลงก็ให้เขางับอากาศก็เรียกว่ารีเซ็ตการหายใจใหม่พอรีเซ็ตการหายใจใหม่มันก็จะไปยากอะไรอ่ะพอรีเซ็ตใหม่แค่ทีเดียวครั้งเดียวมันก็เลยปื้ดเลยครับนะเขาไม่เลือกที่จะไปวิทยาศาสตร์เนี่ยเอ้ยเขาไปมาแล้ว2เดือนก็ไม่ดีขึ้นแต่แค่2เดือนไม่เหมือนพี่แม่นตัดพอตัดครับพอไปตัดมันก็ต้องต่อฟังใหม่นะครับกว่าธรรมชาติจะถักทอมาเป็นตัวเราสายไฟอ่ะพี่แม่นไปตัดสายไฟแล้วขาดริ่นเลยตัดสายไฟยังไม่พอนะพี่แว่นยังใช้เคมีกดอีกถูกไหมเคมีมันยังมี2อย่างอ่ะที่ผมเข้าใจอ่ะผมไม่ได้เรียนหมอมานะครับกดกับดันให้มันขึ้นมาอะเลิร์ทขึ้นมากับกดให้มันอ่อนลงครับคือกดให้มันสลบไปเลยนั่นแหละครับครับแค่นั้นเองก็คือตัวปวดกับตัวเจ็บกดให้มันหายปวดไง
ต่คือร่างกายมันปวดอยู่เออเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมต้องบอกว่าให้เวลากับเขาหน่อยให้เวลากับตัวเขาหน่อยตัวใจของเราเนี่ยที่เป็นปลงได้เข้าใจมันได้ไม่ใช่ปลงเข้าใจมันได้ครับวันนี้เรามาเจอลุงหอกก็แชร์กับลุงหอกไปเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับก็ค่อยๆไต่ระดับเข้าไปครับมันคือปริศนาธรรมสำหรับตัวพี่แว่นมันทำให้เราค้นหาตัวเราเองว่าจะคือใครมันจะทำให้เราแบบดร.เซ้งอ่ะนั่นแหละครับรู้จักนะดร.เซ้งอ่ะดร.เซ้งไม่รู้จักดร.เซ้งก็คือในหนังเรื่องหนึ่งของฮอลลีวูดอ่ะที่มันเป็นแพทย์เก่งมากเลยเก่งๆๆเสร็จปุ๊บวันหนึ่งมือเขาพิการพอพิการเสร็จดร.สเตนเหรอใช่อ๋อเขาก็เลยผมบอกเสียงไม่ถูกครับเขาก็เลยไปหาเห็นไหมเขาไปเจอไอ้พวกดอมมองโกพวกอะไรพวกนั้นใช่ๆๆไม่บอกครับอันนั้นผมชอบมากเลยชอบมากนี่ไงชอบมากเลยเคมีตรงกันสองก็คือพี่แว่นดูนี่ยังคอนแทคได้ดูบ้างเปล่าคอนแทคผมชอบอันนี้อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งนะคอนแทคนะสำหรับผมก็ต้องดูเมทริกเมทริกก็ดูครับ The Inception ก็ดูดูลูซี่ยังลูซี่ก็ดูครับลูซี่ใช่เลยพี่คือลูซี่คือใช่เลยงานนี้ผมดูหมดเลยครับ X-Men ดูแล้วครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะผมอยากให้ดู Avenger Avenger ภาคล่าสุดเนี่ยพวก Infinity Stone ดูเหมือนกันมีอยากดูไหมฮะมีด้วยนะอ๋อดูหมดแล้วครับไม่ใช่จริงอ่ะของจริง Infinity Stone เนี่ยฮะแล้วมันทำอะไรนะครับย้อนเวลาได้ไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ที่ Infinity เมื่อ Infinity Stone น่ะเขาบอกว่ามี6หรือมี7มี6ครับจริงๆแล้วมี7มันไปดูอีกทีนะไม่อันนี้ตามที่ตึกการ์ตูนมันว่าอ๋อแล้วตึกการ์ตูนใช่ไหมฮะเมื่อ Infinity มาเจอกันจะได้นางคนมา1คนอะไรสักอย่างเนี่ยผู้ครอบครองใหญ่สูงสุดอ่ะครับโอเคนั่นคือวิทยาศาสตร์ไซไฟเขาเขียนแบบภายนอกของภายในไม่ต้องใช้แต่ถือครองเนี่ยเป็นเหมือนสมบัติของนามบริสุทธิ์โอเคนะครับมันเป็นการแทนค่าของพลังงานบริสุทธิ์ให้รู้ให้เห็นว่าเนี่ยคือสมบัติของนามบริสุทธิ์ในโหมดนี้โหมด A โหมด B โหมด C โอเคนะครับแต่จริงแล้วถ้าพี่แว่นได้อ่านตำราของคัมภีร์ก็จะเป็นเรื่องของอภิญญาครับข้ามเวลาไปข้างหน้าไปข้างหลังหยุดเวลาได้อะไรได้รู้กรรมรู้อะไรอย่างนี้นั่นแหละถามต้องบอกได้เลยครับไม่ได้ยากหรอกการที่จะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนมันต้องย้อนอดีตได้เมื่อย้อนอดีตได้มันก็ต้องย้อนไปถึงจุดก่อนการเกิดสรรพสิ่งเมื่อจุดการเกิดสรรพสิ่งก็แสดงว่ามันยังไม่มีสรรพสิ่งยังไม่มีโลกไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีกาแล็กซี่ไม่มีใดๆมีแต่ความเวิ้งว่างว่างเปล่าเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ครับซึ่งอยู่ในตัวพี่แว่นอยู่ในทุกคนอยู่ในหินดินทรายโอเคนะครับครับลุงหอกไปค้นพบตัวนี้เข้าโดยบังเอิญครับจริงก็ไม่ได้ค้นพบหรอกอยู่ๆไปยืนฉี่อยู่ข้างถนนครับแล้วมันก็มีแบบหนังที่เราดูกันนั่นแหละมีบางอย่างมายิงที่สีข้างเป็นไฟฟ้าสถิตครับโอ้อันนี้ผมไม่ได้ฟังลุงหอกไม่บอกหรือครับมีบอกหมดโอ้ยพลาดผมพลาดเป็นไฟฟ้าสถิตไปยืนฉี่เนี่ยนะยืนฉี่ตอนลุงหอกจะไปเคารพคารวะสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในระหว่างที่ฟังพี่แว่นรู้สึกว่ามันเบาขึ้นไหมใช่เบาขึ้นผมไม่ได้นึกถึงเลยครับฮะทำไมผมชวนพี่แว่นคุยครับมันเล็กคอร์ดอยู่ผมจะใช้คำว่าไม่อีสละไม่เอกสละอามันไม่มีอะไรหรอกครับมันแค่พลิกมันแค่พลิกมันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรมันเป็นแค่คำถามครับแต่มันก็ต้องเป็นพี่แว่นอีกต่างหากที่หาคำตอบฟังคำตอบจากผมมันก็คือผมเข้าใจมาแล้วครับแต่ถ้าเรียกกุญแจกับเบ้าของพี่แว่นน่ะที่มันจะคลิกกับลุงอ่ะกับต้นพลังงานน่ะตัวแหล่งพลังงานบริสุทธิ์มันจะต้องคลิกกันเองไม่ใช่ผมผมเพียงแค่ไกด์ไลน์เฮ้ยพี่แว่นตรงนั้นไม่ใช่เว้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่พี่แว่นอันนี้ใช่ไปแล้วกันไปดูก่อนนี่คือเสียงเห่าจากผมโอเคนะครับครับลุงหงอกก็ไปฉี่เสร็จปุ๊บก็มีอะไรมาจิกที่สีข้างหลังจากนั้นลุงหงอกก็กลับมานอนเท่านั้นแหละโลกมันก็หมุนหลุดโลกเลยไอ้ที่อะไรมันมาจิกอะครับอันนั้นรู้ไหมครับเป็นอะไรตอนนั้นไม่รู้คือมองเห็นมั้ยอาจจะเป็นไม่เห็นเป็นก้อนหินหรืออะไรก็ได้ไม่เห็นเพราะลุงหงอกหันซ้ายหันขวาว่าใครมันมาทำอะไรแต่พอลุงหงอกมาหาคำตอบลุงหงอกถึงรู้ว่ามันคือเรื่องของไฟฟ้าสถิต
คือมีใครมากระทำหรือมันเกิดขึ้นเองครับเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองครับเกิดขึ้นเองบอนมันเป็นบอนครับใช่ไหมบอนแปลว่าเกิดขึ้นเองเนาะบอนเบียนั่นแหละพอมันเกิดขึ้นเองก็ไม่ใช่ว่าไปผ่านการนั่งสมาธิไม่ใช่ผ่านการสวดมนต์แล้วก็คือไม่ได้ผ่านพิธีกรรมอ่ะแล้วก็ลุงหมอก็ไม่ได้ไปเตือนตามหาครูบาอาจารย์ที่ไหนครับจะมีครูบาอาจารย์ก็มีอยู่แค่ท่านเดียวที่เกี่ยวกับวิถีแนวทางในด้านของการเดินตามความคิดอะไรพวกนี้ก็เล็กน้อยถามว่าการมารู้จักตัวตนตรงนี้คือคนเดียวเลยโดดๆเลยก็เลยตามหาตัวเองมา3ปีพอ3ปีเสร็จหลังจากนั้นไม่นานลุงหมอก็เพื่อนปวดหัวเพื่อนตัวนู่นเป็นนี่นั่นลุงหมอแค่ไปจับเบิร์ดกระโหลกนู่นนี่เพ้อหายครับลุงหมอก็เลยเริ่มค้นหาไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆจนมาเจอว่าตัวเองคือใครนั่นแหละครับแล้วรู้เหตุผลไหมครับว่าทำไมได้ถามเลยถามเลยถามเก่งใจเก่งใจโอเคโอเคมากมายพี่น้องเสื้อครับครับเสื้อน้องแล้วตอนนี้นะที่ไหลออกมาจากถ้ำเป็นน้ำใสเลยนะพี่ยายโอ้ดีจังเลยครับแต่เป็นน้ำใสเป็นสีมรกตเลยอ่ะตอนเนี้ยโอ้ครับเขียวใสสวยเลยอ่ะครับครับไม่ขุ่นข้นไม่เป็นขี้โคลนแล้วโอ้ดีจังน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำเพิ่งถ่ายในทีวีนะครับครับผมที่เห็นในทีวีแล้วก็มีคนแก่คนเฒ่าซึ่งไม่สมัยก่อนๆนั้นนะคะท่านบอกเมื่อก่อนนี้ยายก็มาอาบน้ำที่นี่แหละน้ำใสแต่ไม่ได้เป็นสีมรกตอย่างนี้โอ้ตอนนี้เป็นสีมรกตโอ้สุดยอดนะสวยมากดีแล้วฮะก็ได้เปลี่ยนน้ำใหม่ของเก่าเป็นขุ่นเป็นของใหม่เดี๋ยวว่าพระอาจารย์ทำได้ไงตกมาอู้ตกก็แย่แย่แล้วก็ปิดถ้ำแล้วตอนนี้จะทำกบเรียบร้อยแล้วไม่ได้ผู้ใหญ่เข้าแล้วแต่น้ำแก่น้ำที่ไหลออกมานี่กลายเป็นน้ำที่ใสครับครับบริเวณว่างเลยบริเวณว่างเลยแล้วก็ร่มรื่นนะคะครับผมมีต้นไม้ร่มรื่นมากตรงนั้นนะโอเคพี่ดวงค่ะแล้วก็แชร์กันแล้วก็จะขอถืออนุญาตโทรมาอีกนะคะได้ครับผมในเดือนหน้าครับทราบหน้านะคะทราบครับหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้นะคะครับผมรับทราบขออนุญาตนะคะขออนุญาตล่วงหน้าโอเครับทราบครับพี่เดียวนะฮะค่ะค่ะสวัสดีนะขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณค่ะครับสายได้ถามเลยครับครับเบาบ้างไหมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ตอนคุยก็ลืมไปแล้วครับก็เบามั้งครับรู้สึกเบาเนาะครับยังมีร่องรอยไหมมีเป็นร่องความที่นี่ครับอ๋อถ้าตอนนี้ก็คือปวดเหมือนเดิมครับคือเหมือนเดิมคือจะลืมคิดตอนปวดคุยสักพักคุยเรื่องลุงหมอครับตอนที่ลุงหมอไฟฟ้าสถิตวิ่งเข้ามาตรงป่าไอ้ข้างทางครับตอนยืนฉี่ก็เลยบอกว่าเขาฟังมาตั้งเยอะเฮ้ยทำไมเขาหลุดเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้ไม่ได้ฟังครับแล้วเหตุผลว่าทำไมเขามันถึงมาเป็นตรงจุดนั้นหรืออะไรครับถามลุงออกเลยแล้วกันครับถ้าหากว่าจะมาพิจารณาตรงนี้นะครับผมต้องพิจารณาในเรื่องของการเกิดภพชาติที่แล้วด้วยอ๋อครับมันสะสมกรรมภพชาติมาเพราะเรื่องราวธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นครับไม่รู้มันจะมาแจ้งผลตรงไหนแหละแต่ภาวะเช่นนี้แหละมันไม่มีใครได้ครับพระพุทธเจ้าจึงตรึงตรึงเรื่องของกรรมเอาไว้ครับนะใครทำอะไรไว้ก็จะเจอทางฝ่ายผมเนี่ยพบชาติแล้วผมมาดีตลอดสะสมไว้นะถึงจุดมันก็เชื่อตรงนี้ครับก็สามารถทำให้ตัวเองย้อนอดีตได้โดยสมาธิตรงนี้ครับมันเพราะมันเป็นเรื่องของญาณเรื่องของฌานไปแล้วตรงนี้ครับเป็นเรื่องอภิญญาเข้าไปแล้วเนี่ยพอเวลามาพูดเรื่องของอภิญญานะวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยดีนะยังมีสิ่งที่อ้างถึงครับเพราะว่าในหลักพุทธศาสนามีอภิญญา5อภิญญา6ครับก็สามารถอ้างถึงตรงนั้นได้ครับก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพระพุทธเจ้าขอบคุณสาวกที่ได้สืบสานสิ่งนั้นมาครับอย่างน้อยสิ่งที่ผมมีแล้วก็อ้างถึงตรงนั้นน่ะมันก็จะลิงก์มันก็ให้
ไปด้วยกันด้วยสบายสบายครับเห็นไหมฮะเพราะว่ามันถึงเวลาเขาจะให้มีเรื่องขึ้นมาครับแล้วผมก็ค่อนข้างจะเปิดเผยมากด้วยเรื่องพวกนี้ครับแต่ผมไม่ได้เรียกว่าเป็นฤทธิ์เดชนะฮะครับไม่ได้พูดถึงฤทธิ์เดชเหมือนชาวบ้านนะครับครับผมบอกว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติอยู่แล้วหรือในระบบการค้นพบธรรมชาตินั่นเองครับนะค้นพบยังเป็นแก่นธรรมชาติอีกครับมันไม่ใช่ธรรมชาติธรรมดาที่ดินน้ำลมไฟพวกกบาลทั้ง5,000ปีแล้วตั้งแต่อียิปต์แล้วใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นแก่นแล้วพวกว่านิวเคลียสตรงนั้นแหละครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองครับยังไม่ต้องพูดถึงควาร์กไม่ต้องไปพูดถึงเอาความเอาความเลยแค่เรียกนี่มันก็โอเคแล้วครับได้เลยครับเราจะไม่ไปนอกไปกว่านั้นครับนอกไปกว่านั้นก็เป็นวิชาการพวกทางด้านเทคโนโลยีไปแล้วครับหรือว่าเป็นควอนตัมไปแล้วใช่ไหมครับจากนี้ก็เป็นควอนตัมความจริงควอนตัมก็มาพูดแค่อะตอมนั่นเองครับใช่ไหมแต่ควอนตัมมันเป็นอย่างนี้มันหยุดไม่ได้ครับแต่แนวอย่างนี้มันก็หยุดไม่ได้ถ้าเป็นคลื่นก็หยุดไม่ได้เหมือนกันแต่ทางฝ่ายผมมันจะหยุดได้มันเซตซีโร่ได้เลยเป็นมุมฉากมันจะเป็นสถานะสั่นสะเทือนที่ควอนตัมควอนตัมยังสั่นสะเทือนคือมันผมเคยฟังเป็นทฤษฎีสตริงอะไรอย่างเงี้ยใช่สตริงใช่แต่ลุงหงอกสามารถหยุดตรงนั้นได้ครับมันหยุดสตริงตรงนี้ได้ครับไอ้ภาวะนี้ครับไม่มีใครได้หรอกมันไม่ใช่แค่เข้าใจครับแบบที่ที่สตริงที่เขาพูดเอาไว้ครับนั่นมันแค่เข้าใจจินตนาการตามที่เขาว่าครับของผมไม่ใช่ของผมมันเกินกว่าจินตนาการแปลว่าจินตนาการเอาไม่ได้ครับมันเกินนั้นมันเกินตรงไหนจะเนี่ยมันจะบอกได้ไงครับงั้นผู้ฟังจะยากครับจะไม่มีทางเข้าใจได้เลยใช่เป็นสภาวะครับมันเป็นสภาวะครับถูกต้องครับไอ้ตัวสภาวะตรงนั้นนะทางร่างกายผมมันเกิดเป็นฟีลลิ่งครับใช่ไหมต้องพูดฟีลลิ่งก็คือตรงนี้ครับฟีลลิ่งกับฟิลเลอร์ครับตัวผมเองก็ตัวฟิลเลอร์ก็แปลว่าวัดตัวเองใช้ตัวเองวัดครับในฟีลลิ่งนั้นแปลว่าฟีลลิ่งฟิลเลอร์ก็อยู่ที่เดียวกันนะครับครับนี่แหละในรูปแบบของมันเป็นไฟฟ้าสถิตที่พูดถึงกันครับทีนี้มาเช็คมาพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตที่มาที่สุดคือตอนที่ยืนฉี่ข้างทางครับได้เป็นใครก็ไม่รู้นะซิมันยิงยังไงปี๊กกระตุ้นได้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเป็นไฟธรรมดานี่เองอ๋อแต่เวลามันสะดุดปึ๊กมันก็เฮ้ยมันเป็นซิมโบลของมันผ่านภพชาติมาในหว่างเนี้ยครับก็ตามหาตรงนี้แหละเวลาทำสมาธิเนี่ยครับผมก็จอดคนนึงเพราะมันจิ๊กไปตรงนี้อ่ะก็ตามหาเหมือนก็ไปย้อนอดีตครับเจาะยังไงฮะนี่ก็เดินติ้งกิ้งใช่นึกใช่ไหมฮะเพราะว่าเหมือนนั้นซิมันยิงมันเป็นฟีลลิ่งไงครับฟีลลิ่งที่จุดนี้ก็ติ้งแค่จุดนี้เองมันจะไปไม่ได้เลยครับไปแล้วถ้ามันสุดติ้งกิ้งครับไม่มีอะไรจะให้ติ้งแล้วมันก็เป็นอินเอ็มดีเนสเป็นความว่านั่นคือแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของเอกภพครับมีทั้งหมด 96% นี่แหละครับทางฟิสิกส์ก็จะประสานมือนั่นเองครับเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามันมีพลังงานครับครับก็ติดตามอยู่เหมือนกันครับที่มันที่ผมรู้ว่า 90% เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับแต่รู้ว่ามันเป็นพลังงานที่มากมายยิ่งใหญ่มหาศาลผมก็บอกพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองจบข่าวครับเห็นไหมฮะก็ได้พลังงานนั้นมาครับเพราะฉะนั้นผมถึงไม่กระตือรือร้นในการที่จะทำอย่างเช่นเมื่อกี้ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าผมต้องการเงินโอ้ยผมก็ปีมาสายสู้กว่าครับใช่ใช่ไม่หายคืนเงินกับตัวร้ายครับอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เคยทำครับถ้าทำก็มีสิทธิ์โดยชอบทำครับก็พูดเอาไว้เพื่อให้คิดว่าคนคนนึงมีความสามารถระดับนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าจะทำเห็นไหมผมบอกว่าเอานี่ดีกว่าเมตตาธรรมดีกว่าไอ้ผมกินเองก็มีกินในกระดักหาแต่ละวันครับนอนก็เป็นนอนเหมือนชาวโลกตั้งแต่โซฟาหลับได้ทั้งคืนนะครับแต่ทำไม
มันก็เลยไม่ต้องไปวิตกจนเกิดเหตุเกิดปัจจัยครับก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อใครจนท่านโอเวอร์โอเวอร์ความเป็นอยู่ประมาณนั้นครับก็ผมก็คิดว่าคำว่าเมตตาสมัยนี้มันหายากจริงครับนั่นเองครับมีแต่คำพูดกันมาหลายปีครับหลายปีแล้วครับมันจะมีสักคนนึงได้ไหมครับจะมีสักคนหนึ่งจะได้ไหมเนี่ยในโลกนี้ครับพยายามอยู่ในจุดนี้ครับถ้ามันจะมีก็เป็นบุญร่วมกันก็แค่นั้นเองครับถ้าไม่มีก็ต้องเอาเปรียบมันต่อแข่งกันนี่ครับเรามาได้เช่นนี้ขึ้นมาก็โอ้โหเรื่องสุขภาพพวกนี้ได้ทั้งหมดผมจะบอกว่าได้ทั้งหมดทุกเรื่องแต่อย่าไปปรับไปเบรกใครเข้าเลยมันไม่ดีครับผมเรียกว่าโรคไฮเทคโรคไฮเทคคอนเซ็ปต์มันนิยามกันแล้วกันครับคือโรคที่ทำได้วิชาการแพทย์รักษาไม่หายนะครับทุกโรคไฮเทคได้ทุกโรคใช่ไหมครับครับแต่ผมไม่ยอมรับว่าโรคแค่นี้นะครับครับแล้วก็หนีทางครับใช่เขาพูดเรื่องโรคอย่าพูดตามเขาครับพูดถึงอาการใช่ไหมครับผมว่ามัน make sense มากกว่าครับครับใช่ไหมครับครับก็มีแค่นี้หลักการผมมีเรื่องสุขภาพแต่ตอนนี้ก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมไปแล้วครับมันเป็นยิ่งใหญ่กว่าเยอะครับมันเป็นแมกโครในระดับโลกที่เราคุยสองคนคือเป็นแค่ไมโครนี่ครับ 7,000 กว่าล้านคนก็เป็นแมกโครเข้าไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพยิ่งอเมริกายิ่งหนักโรคไฮเทคนี่ยุโรปเหมือนกันพวกใช้สื่อสารกันพวกนี้พวกมันถือว่าสื่อสาร 3G 4G มาตั้ง15ปี20ปีแล้วบ้านเขาครับบ้านเราแค่5ปีที่ผ่านมานี่เอง 4G เพิ่งเกิดมากี่ปีปีที่4อยู่ปีนี้3ปีก็ยังงงๆอยู่ใช่ไหมครับอีกแล้วก็ 5G ครับ 5G ก็จะกลายเป็นเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้าไปแล้วสื่อสารพวกนี้ก็ศึกษามาครับครับความพวกนี้ติดตามอยู่ไหมติดตามอยู่ครับทำโดยตรงเลยครับทำโดยตรงพวก 3G พวก 4G เนี่ยครับเพราะฉะนั้นต่อไปนึกถึงพวกควอนตัมครับควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มันจะต้องมารูปนี้นะก็คือ 5G จะมารองรับควอนตัมก็หมายถึงว่าแฟกเป็น3มิติได้เลยครับครับใช่ครับต้องมองใช้ไอเดียทางด้านนี้ดูว่ามาทางด้านนี้ใช่ไหมครับไฟฟ้าไปลิงก์คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าจะบอกว่านอกกรอบก็ไม่ได้ครับใช่ไหมฮะการคิดนอกกรอบครับนี่ฮะเป็นตัวที่เป็นอินโนเวชันนะครับครับถ้าคนไหนไม่ยอมนอกกรอบมันก็ดักดานที่เดิมแล้วเวลาลุงออกใช้พลังงานบริสุทธิ์นะครับจะเห็นอะไรไหมครับหรือว่าจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราถ่ายพลังงานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อต้องฟิลลิ่งในตัวครับครับฟิลลิ่งทุกครั้งก่อนนอนใช้ฟิลลิ่งนะครับตื่นนอนเหมือนกันทุกครั้งครับว่าเอนเนอร์จีเรายังมีอยู่เพียงพอไหมในการที่ทำงานต่อไปแต่เนี่ยครับถ้าหากว่ามันรู้สึกว่าวีคต้องเริ่มนะเช่นเวลาหิวเนี่ยมันจะวีคเป็นวีคหน่อยต้องรีบกินแล้วตอนนี้กินมากก็เลยหลับเลยกินให้พอที่มันแบ่งเอาไปใช้เนี่ยมันโอเวอร์โอเวอร์มันจะหลับแค่นี้ก็ทำได้ทุกวันครับคือมีคนนั้นต้องใช้ให้เป็นครับแบ่งใช้ไม่เป็นไม่ได้หรอกครับเพราะยิ่งอันตรายมันควบคุมไม่ได้อันตรายมากร่างกายครับจะเป็นพวกสมาธิพวกเป็นอารมณ์พิการภาพนี่ใช่ควบคุมไม่ได้มันล็อกมันจะไม่ติดกับร่างกายมันจะล็อกของผมต้องโฟลว์หมดแล้วมันเป็นอัตโนมัติหมดแล้วครับอันนี้มันต้องฝึกมาหลายภพชาติไหมครับถูกต้องครับเพราะที่ได้มามันปลอกแปลกผมได้มาแบบไม่ได้พยายามไม่ได้เพียรพยายามนั่งสมาธิเหมือนชาวโลกก็ไม่เลยได้แบบป๊อกแป๊กแบบข้ามคืนไปซะหน่อยครับยังไม่ข้ามคืนยังรู้เลยว่าได้ครั
ับไปดูคลิปแรกนะฮะในบ้านเราทีวีเนี่ยครับสภาวะภาวะหลุดโลกชื่อคลิปอันนั้นสึกดูแล้วครับโอเคนั่นคือต้นเรื่องภาวะหลุดโลกนั่นคือต้นเรื่องเลยที่จะมาทำคลิปทั้งหมดครับเอาพันธุ์ไปอยู่แล้วมาจากตรงนั้นครับแล้วคนที่สัมผัสก็ด็อกเตอร์ไม่ใช่คนเรียนกันละมาตกลับไปดูอีกทีครับครับรู้สึกมันเคยผ่านชื่อนี้มาแล้วทีนึงดูให้ดีเพราะว่าผมจะบอกคำว่าอนัตตามันเป็นการลักษณะแบ่งมุมเป็นหามแยกด้วยนะครับอีกภาพก็คือรวมโลกอนัตตาคือนิ่งครับผมดูสองสภาพว่าครับรู้ตั้งแต่วันนั้นแต่หน้าวันนั้นรู้ว่าได้เอาสักอย่างมาแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นคืออะไรครับต้องถามหาตัวเองอยู่ต้อง2ปีกว่า3ปีครับจนต้องมาถึงปี40ที่ได้เปิดตัวทำรายการวิทยุแล้วก็รับสารผู้คนผ่านโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดานี่ในการพูดคุยเนี่ยทีนี้มันจะมาเองทั้งหมดนะสุดท้ายการพูดทั้งหมดมันจะมาจากประสบการณ์ตรงครับโดยไม่ได้ใช้ตำราเล่มในบ้านอีกแต่พูดถึงอ้างถึงก็ประสบการณ์อ้างถึงก็คือพุทธศาสนาครับอย่างเดียวหรือทางด้านฟิสิกส์ก็เอาใช้ภาษาเข้ามาอ้างถึงนั่นเองแต่ในการที่จะไปเอาเนื้อในเข้ามาใช้เนี่ยผมจะไม่เอาเลยเอาว่าเข้าใจเขาแค่นั้นกันครับเราไม่เอาเขามาใช้อ๋อเขาพูดแค่นี้อยู่ตรงนี้เองที่ไหนได้เราไปไกลกว่าเขาแล้วครับก็ภาษาเขามาใช้เพื่อพูดให้เขาฟังเนี่ยครับก็เขาจะไม่เข้าใจภาษาเราแต่เราเข้าใจภาษาเขาครับภาษาเราคือภาษาจิตภาษาจิตคือมันไม่ใช่ภาษาเลยครับแต่ก็อธิบายเข้าใจครับผมดูตอนที่รูปบิ๊กแบงครับย้อนไปจนตอนแรกครับครับก็โอเคครับผมเขียนได้ดีกว่านี่บิ๊กแบงครับผมเขียนบิ๊กแบงผมเขียนได้ดีกว่านี่ซับซ้อนครับแล้วผมเห็นเวจิตปัจจเนียนกับเขาอีกครับพวกรุ่มดำรุ่มดำมันจะเขียนได้เนียนดีครับถ้าหากว่าใครมีฝีมือทำแอนิเมชันอย่างนี้เลยถ้าทำตามรูปแบบผมควรจะมาสอนที่พวกภาษามันจะง่ายเพราะผมจะอธิบายไปรูปแบบของนี่เรื่องของสมาธิทำจะไปสเต็ปแรกไปครับจะมองสเต็ปแรกสมาธิมันจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเนี่ยตรงนี้จะสอนคนด้วยครับจะสอนหมดเลยครับรูปกระทันแม้กระทั่งสเปิร์มที่พ่อผลิตมาครับตรงนั้นเป็นเรานั่นตัวนิวเคลียสคือเรานั่นครับสเปิร์มพ่อผลิตครับซึ่งมีนิวเคลียสมาด้วยครับไอ้นิวเคลียสเป็นของเราสังเกตเวลามันเข้าไปในไข่ครับมันไปเฉพาะนิวเคลียสนะครับตอนนั้นนะฮะดีช่วยตรงนี้นิดเดียวดูสิมันสะสมขนาดไหนครับลองไปเทียบกับคอมพิวเตอร์ดิเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยพูดกันว่าควอนตัมครับมันเล็กกว่าควอนตัมเยอะมากครับดูสิแค่นิวเคลียสมันบันทึกทั้งโลกเอาไว้เลยนะครับตัวเราคือโลกเราคือโลกครับไอ้ผมมันจะไม่ได้กันนี่ก็คือเรื่องจักรวาลครับมันไม่ใช่ได้แค่โลกครับนั่นอยู่ในผมบอกว่าสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลพูดจักรวาลพูดนั้นก็ไม่ผิดถ้าวันนี้ลองถามทางด้านนักฟิสิกส์เลยว่าโลกวันนี้หมุนได้ยังไงมันจะตอบยังไงครับไม่มีทฤษฎีมารองรับแล้วก็ตอบไม่ได้เลยครับไก่กับไข่ได้เกิดกันแล้วจบข่าวแล้วผมรู้แม้กระทั่งไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันเกิดได้ไงด้วยครับเกิดไม่ได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมได้ดูสองสเต็ปผมก็อยากรู้ครับบอกได้ไหมผมก็อยากรู้เหมือนคือฟังแล้วอยู่ในดีทูบมันแหละวันนี้พูดไปหมดเลยอย่างเรื่องกรรมนี่ก็มีจริงครับคือผมเป็นอย่างนี้เพราะกรรมหรือว่าอะไรหรือว่าไม่เกี่ยวครับคิดว่าเราก้าวข้ามตรงนั้นนะครับอย่าไปติดล็อกกรรมมันไปต่อไม่ได้ครับมันมีจริงแต่มันไม่ใช่เราแล้วครับแม่ครับมีจริงตามคำสอนมีแน่นอนแต่มันไม่ใช่เราหรอกถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บมันก็หลอก
ไปต่อไม่ได้ครับเรามาเรียนความจริงดีกว่าความจริงมันแค่มันปวดทั้งปวดเอวเห็นไหมครับมันถึงยุคความจริงนะต้องอธิบายอย่างนี้ครับอธิบายแล้วก็ไม่จบหรอกครับมันต้องตัดจริงไปเลยบาปบุญบุญโทษมีไหมมีแน่นอนครับแต่เมื่อเรามีเราแยกได้บุญเป็นงี้บาปเป็นงั้นแล้วจะทำไปทำไมบาปครับเห็นไหมเรารู้แค่สองขั้วก็จบแล้วครับแล้วเราไปเอาตัวเราไปคุกตัวนั้นครับดีชั่วก็เช่นเดียวกันครับใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของเราอาชีพเราอิมเมจิเนชันของเรางานแล้วมันเบิร์กมันก้าวหน้าไหมเนี่ยมันเพลินไหมมันมีความสุขไหมเนี่ยเราไปรูปแบบนี้มันสร้างสรรค์ได้ไหมตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแผ่ให้กับสังคมไหมก็มองรูปแบบนั้นกันยิ่งคนที่มีความรู้มันต้องมองรูปแบบว่าอย่างไรโอ้ยคนมันกินอยู่นอนมันจะเพี้ยนรถขับที่สองคันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ถ้ามาเราให้มันเปลืองนั้นหนาเอาถนนตอนนี้มีมอวิ่งเพื่อโชว์ออฟใช่ไหมใช่เราคิดกันหลักง่ายๆแค่ก็ได้นะก็ถือไปผมเฟิร์สครับอยู่อย่างสบายๆง่ายๆสบายอย่าไปมีเรื่องกับใครหรือใครจะมามีเรื่องกับเราแล้วก็อย่าให้มันมีก็แข่งอย่าให้มันผิดกฎกฎหมายของบ้านเมืองกันแล้วกันไม่ว่าเป็นการพูดจาก็เหมือนกันพูดจาผิดกฎหมายก็เป็นประมาทใช่ไหมไปโดนจะไม่เอ่ยชื่อเขาสิไปเอ่ยชื่อแล้วติดล็อกกันทีเลยยิ่งผมทำรายการยุ่งมันแต่ปี25เขียนหนังสือให้คนอ่านตั้งแต่ปี17ครับกันปรีกันปรีไปจนปี28ครับ28ก็ปี25วิยุใช่ไหมก็มาช่วงแรกมาวิยุหมดเลยแต่มันก็ต่อด้วยทีวีอีกครับจากทีวีก็ยังไม่เป็นวิยุก็ไม่เคยขาดวิยุตั้งแต่ตอนตัวท่านเพิ่งเลิกไป1มีนาที่ผ่านมานี่ครับกี่ปี20กว่าปีตอนนี้มันแหละไปทั่ว Facebook Face ไลฟ์ YouTube ก็เลยใช้สื่อทางนี้เป็นหลักไปแล้วครับจริงๆมันก็เรื่องของสกุลบ้านเนี่ยด้านนี้มันต้องเป็นเอกะจริงครับคล้ายกับว่ามันเป็นของตัวเราแท้ครับเรื่องปัจเจกครับเสือพวกนี้ถ้าใครก็ตามมีความเป็นปัจเจกแต่คือรู้เรื่องรู้จริงมันก็จะไปมันเองไม่แค่นั้นคือว่าเรารู้จริงเราทำได้จริงมันก็ไปมันเองครับใช่ไหมยิ่งถ่ายทำเงี้ยมันจะไหนมันก็ไหนมันจะลงอีกที่ไหนได้ครับเพิ่งฟังไปเองครับเอกะนี่ครับก็แค่นี้ค่อยครับจะสั่งบางทีใช้สิ่งนี้ก็ได้เป็นตัวคอนเซนเทรตกับมันก็เป็นสมาธิได้นะครับความเจ็บปวดนี่ก็เลยครับจะบอกภาษาเอาสิ่งนี้เป็นตัวนิ่งอยู่กับพอยต์นั้นมันจะหลุดออกไปเองแน่ไหมเอาเป็นคำถามซะเนี้ยครับถ้าสนใจสมาธิก็ได้จะกดให้อยู่จิตแต่จะกดให้ครับความเจ็บปวดถ้าเราไม่กระดูกกระดิกมันก็น่าจะอยู่ได้ใช่ครับกระดูกปุ๊บกระดูกจากจุดก็ทำให้เรานิ่งนี่คือสมาธิมันมาทำให้เราอยู่ในสมาธิผมว่าโอ้เหมือนกันนะครับผมก็ทนมาได้เพราะอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ติดว่ามันออกไปทำงานจริงจังไม่ได้ครับครับออกไปปีนเสาปีนนู้นปีนนี่ไม่ได้เลยครับครับก็ยังเคลรูปร่างไม่ได้สูญเสียอะไรครับไม่ได้ออกกำลังกายขนาดจะไปรุ่มนะครับผมก็น้ำหนักขึ้นเป็น10แล้วครับ10 โลต้องตัดป่วยมีไหมข้างหลังอีกทีผมจะใช้ของแหลมช่วยครับโอ้ของแหลมเลยก็ได้ครับยังปวดอยู่ที่เดิมตรงนี้แล้วก็ลองใช้ของแหลมช่วยสิครับ
นี่ตรงนี้รู้สึกเบาขึ้นหน่อยนะใช่ไหมฮะตัวไหนที่บอกว่าหนักคือถ้าหนักสุดของผมคือตรงเอวนะครับแล้วก็รองลงมาคือกลางหลังเนี่ยแต่กลางหลังเนี่ยดีหน่อยคือไม่เคยผ่าตัดไม่เคยอะไรเลยครับแล้วก็จะช่วยจุดไหนเอาจุดไหนใช่ไหมครับจะใช้เข็มเราลองกลางหลังก็ได้ครับเพราะว่าอันเนี้ยชัวร์ว่าไม่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับครับไม่ต้องนอนไม่ต้องทิ่มเข้าไปในเนื้อก็ได้เพราะว่าไม่เป็นเรื่องประสาทมันจะถึงกันหมดนะประสาทมันถึงนะแถวนี้นะโอเคตรงนี้นึงตรงนี้เนาะนี่นะใช่นะตรงไหนแค่นี้นะดูสังเกตให้ดีผมขีดเส้นพื้นอันนี้บนอันนี้ล่างซ้ายขวาถามว่าตรงจุดไหมตรงกลางตรงนี้นะโอ้โหตรงนี้ก็ตรงกระดูกสันหลังเป๊ะอย่างนี้ต้องน้อยมาก
ษจีดไหมจีดครับจีดจับเองสิเขาทาไหมครับเขาทาไหมคลี่คลายบ้างไหมรวมทั้งร่างด้วยจะถึงทั้งหมดครับประชาถึงทั้งหมดนะบอกจ้าข้างบนน่าจะดีขึ้นหน่อยนะครับคือจริงทำนี้ก็คือจะดีขึ้นหน่อยถ้ารู้ว่าเริ่มดีขึ้นมันก็จะเหมือนกับครับมันจะดีขึ้นไม่ได้ให้เวลาผ่านไปครับถ้ารู้ว่าดีขึ้นหน่อยมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่เป็นหลักอะไรบ้างยังปวดมากอยู่แต่คิดว่ามันดีขึ้นหน่อยครับผมจะออกแค่นี้นะครับลง 20% ครับถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะ 20% ถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่ทราบไหมเปลี่ยนจุดไหมครับได้นะเปลี่ยนจุดยังได้อีกนะเปลี่ยนจุดก็เปลี่ยนเข็มใหม่เอาไหมเปลี่ยนจุดไหมครับครับเอานะครับหรือลองตรงจุดที่ปวดมากไหมครับเผื่อแบบว่าเผื่อเห็นชัดเลยครับเพราะเห็นลุงหงอกกดตรงเนี้ยผมตรงมากเลยตอนที่จับมาขวาหน่อยครับขวาลงกับซ้ายครับลงเฉียงซ้ายออกไปซ้ายครับน่าจะตรงนี้นะครับแน่ใจครับโอเคแน่ใจครับคิดแล้วครับคิดแล้วใช่ไหมครับดีมากครับปุ๊บจี๊ดมันจะดูดนี่คือไฟฟ้าสถิตแหละใจช่วยมันถึงพวกหัวใจนะบอกไม่ทราบไว้มันจะลิงก์เข้าหาพวกหัวใจมันอันเดียวกันนะครับบอกไม่ทราบครับเอาสายของหัวใจมันถึงกันครับหายใจแล้วต้องกั้นไว้ไหมครับไม่ต้องนะหายใจปกติแต่ให้รู้ว่าหัวใจกำลังทำงานปกติถ้ากั้นมันจะล็อก
จก่อนจิตอยู่ไหมจิตอยู่ครับกระตุ้นให้ครับโอ้ไหมกระทำดูสิดีไหมการปวดจะได้เป็นความสุขปันครับครับยังปวดอยู่นะครับเท่าเดิมอันนี้เท่าเดิมเท่าเดิมไหมเท่าเดิมครับพยายามเชื่อว่าเท่าเดิมไม่เท่าเดิมครับรอยผ่าเลยนี่ครับเนาะบนหลังเป็นไงมันหลังโอเคไหมมันถึงกันได้ด้วยครับจะถึงกันหมดนั่นแหละพวกเราดีขึ้นกว่าเดิม 20% นะครับขอให้รู้ว่าดีนะครับมันจะเป็นเชื้อของการคอมเพร์ before after ไงครับเรายังไม่ตั้งเป้าความหายเราตั้งเป้าดีขึ้นในนี้เรียกว่าเดินขึ้นบันไดหรือว่าเดินลงก็ได้ชิดในแนวลงก็ได้ครับลงก็เหลือน้อยลงเหลือน้อยลงอะไรมันมากที่สุดคือขั้นที่สิบเราก็ถึงเก้าขั้นข้าวขั้นแปดเจ็ดนะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์จุดนับลมจะดีกว่าใช้ความเชื่อนับลม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0นะครับจะเรียนได้โอ้ไม่มาไหมก็ดีมันปวดอยู่ครับแต่คิดว่าดีขึ้น 20% นะครับโอเคก่อนหน้านี้เมื่อกี้ทำอย่างนี้ยังแบบโหแบบปวดจี๊ดเลย20ก็ถือว่าประสบการณ์เปลี่ยนนะครับให้สุดไปก่อนเพราะเราใช้แค่นี้ครับสะสมกันมาขนาดไหนลดไป20หรือ80ถือว่าประสบการณ์เปลี่ยนนะครับโอเคเนาะยินดีด้วยครับอันนี้ร้อนแบบเจ็บนะครับโอเคแค่นี้ก็พอครับเอาละโอเคใน20ก็ถือว่าโอนะครับ
จ็บนะครับกลัวไหมโอ้ครับทีเดียวพอครับจบข่าวครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับผมใช่อยู่